นี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเราที่อยู่ในแวดวงการเมืองนี่ประกาศลาออกวางมือกันหลายท่านนะคะล่าสุดมาถึงคิวของพลเอกประวิตรที่มีกระแสข่าวว่าท่านเจาะที่จะลาออกจากส.ส.นะคะจะไปนั่งเป็นหัวหน้าพรรคอย่างเดียวล่าสุดทีมข่าวโมโนดูดีไนของเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปรินาค่ะเธอก็ออกมาเปิดใจเรื่องนี้นะคะบอกว่าน่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเพราะว่าอายุท่านก็มากแล้วจะไปนั่งประชุมสภานานๆนี่ก็คงจะไม่ไหวไม่ได้เป็นเรื่องที่น้อยอกน้อยใจหรือว่ามีใครหักหลังแต่อย่างใดนะคะที่สำคัญยังพูดถึงอนาคตของพรรคพลังประชารัฐด้วยบอกว่าตราบใดที่ยังมีบิ๊กป้อมอยู่พรรคพลังประชารัฐก็ยังต้องอยู่ต่อไปค่ะคุณธิติการเกตการผู้สื่อข่าวโมโน29ได้คุยกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับนางสาวปรินาไกรคุปอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเป็นส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐนะคะได้พูดถึงกรณีที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรักษาการรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเตรียมที่จะลาออกจากการเป็นส.ส.จะดูแลแต่พรรคเท่านั้นโดยคุณปรินามองว่าสาเหตุการลาออกจากการเป็นส.ส.ของพลเอกประวิตรคือปัญหาด้านสุขภาพแล้วก็วัยสูงอายุที่ไม่เหมาะแล้วที่จะไปนั่งในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นระยะเวลานานๆไม่น่าจะมีเหตุผลอื่นค่ะหรือการถูกใครหักหลังอย่างที่มีการตั้งข้อสงสัยค่ะดิฉันมองว่ามันอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยเพราะว่าสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็เคยนั่งหลับขณะที่ประชุมรัฐสภาอยู่นะคะก็ปรากฏตามสื่อมวลชนทั่วไปเพราะนั้นการที่จะนั่งประชุมในฐานะส.ส.เนี่ยซึ่งจะมีเวลาที่เยอะกว่ารัฐมนตรีด้วยซ้ำก็คือประชุมทุกอาทิตย์แล้วบางทีก็ประชุมดึกดื่นแล้วก็บางทีเสาร์อาทิตย์ก็ประชุมเพราะนั้นอาจจะไม่สอดคล้องกับสุขภาพของท่านด้วยวัยนะคะก็ดังการลาออกท่านก็อาจจะทำให้ท่านสบายขึ้นพยายเรื่องเหตุผลของการลาออกว่าไม่ได้น้อยอกน้อยใจแต่เป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพกับวัยที่เริ่มสูงอายุแล้วนะคะคราวนี้ก็เลยมีคำถามต่อค่ะบอกว่าไอ้แล้วการลาออกจากการเป็นส.ส.ของพลเอกประวิตรเนี่ยจะมีผลต่อการร่วมรัฐบาลหรือแม้แต่การต่อรองตำแหน่งที่นั่งในรัฐบาลหรือเปล่าคุณปรินามองว่าไม่มีผลนะคะเธอมองว่าไม่มีผลเลยเพราะว่าสัดส่วนที่ได้เนี่ยเป็นไปตามจำนวนของส.ส.ที่ได้ของพรรคพลังประชารัฐก็อาจจะมีสมาชิกวุฒิสภาแต่ก็เสียงไม่พอหรอกค่ะแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยทีนี้ถามถึงความเป็นไปได้ที่พรรคเพื่อไทยจะตัดพรรคพลังประชารัฐออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่าก็ไม่มีบิ๊กป้อมแล้วนี่ปรากฏคุณปรินาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะขึ้นอยู่กับพลเอกประวิตรแหละตราบใดที่พรรคพลังประชารัฐยังมีพลเอกประวิตรเป็นเสาหลักเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพรรคยังคงอยู่ค่ะแต่ถ้าไม่มีพลเอกประวิตรแล้วก็มีโอกาสนะคะที่พรรคเนี่ยจะไหลไปรวมกับพรรคเพื่อไทยได้ค่ะอนาคตนี่ก็อยู่ที่พลเอกประวิตรจะกำหนดอนาคตของพรรคพลังประชารัฐถ้ายังมีพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคเป็นมิ่งขวัญมิ่งมงคลให้สมาชิกพลังประชารัฐเนี่ยพลังประชารัฐก็ยังจะเป็นพรรคพลังประชารัฐอยู่แต่ถ้าไม่มีพลเอกประวิตรเมื่อไหร่เนี่ยพรรคพลังประชารัฐก็อาจจะกลายเป็นพรรคเพื่อไทยไปเลยนางสาวปรินายังได้กล่าวถึงทิศทางทางการเมืองของพลเอกประวิตรในอนาคตด้วยนะคะบอกว่าพลเอกประวิตรยังอยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยแหละค่ะแต่คงต้องรอดูว่าพลเอกประวิตรนี่ยังเป็นทางเลือกของประชาชน อยู่หรือไม่สำหรับการเลือกตั้งสมัยหน้าค่ะครับ